ใบเฟิร์นจูมือนายณภัทรไหว้พ่อยิ้มแก้มปริหลังโดนแซวฝากตัวเป็นลูกเขยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพาแฟนหนุ่มนายณภัทรไหว้คุณพ่อในวันพ่อนักข่าวรุมแซวพาแฟนไปฝากตัวในฐานะลูกเขยหรือไม่ตอนนี้ทำงานหนักทั้งคู่เคลียร์คิวปลายปีลุ้นไปทริปฉลองปีใหม่ด้วยกันเมื่อวันที่20ธันวาคม2566นักแสดงสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในเอ็นเตอร์เทนอัปเดตเรื่องรักหลังแฟนๆฟินหนักไปกับภาพของสาวใบเฟิร์นทาง Instagram ที่ทะลงในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพที่สาวใบเฟิร์นและหนุ่มนายได้นำพวงมาลัยไปไหว้คุณพ่อของฝ่ายหญิงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะเมื่อบรรดาผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอสาวใบเฟิร์นจึงไม่พลาดที่จะถามถึงที่ไปที่มาของภาพครอบครัวสุดน่ารักทางนักแสดงสาวก็ตอบว่าส่วนใหญ่ในวันพ่อเธอจะใช้เวลาอยู่กับพ่ออยู่แล้วแล้วก็จะนำพวงมาลัยไปไหว้เป็นปกติวันนั้นเลยชวนเขามาด้วยเมื่อถูกถามว่าเป็นปีแรกที่ชวนแฟนหนุ่มมาพบคุณพ่อในฐานะลูกเขยใช่หรือไม่ทางด้านสาวใบเฟิร์นก็ยิ้มแห้งและตอบว่าคุณพ่อมอเป็นลูกชายอีกคนเมื่อไหว้เสร็จคุณพ่อก็อวยพรให้ซึ่งอวยพรให้หนุ่มนายมากกว่าด้วยซ้ำทั้งอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน